สวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมหน้าบานยังไงบ้านะมันไม่บานเหรอคะใช่ไม่บานวันนี้ตื่นเช้ายังไงจะไปไหนคะคือวันนี้นะคะจะไปจ่ายค่าเทอมแล้วก็ไปเอาหนังสือสมุดที่ต้องเรียนม.2 นะคะมันไม่ตื่นเช้านะพ่อตื่น8 โมงไปโรงเรียนนะใช่ไปโรงเรียนแต่ว่าอันนี้ไปสายได้ก็คือไปรับหนังสือเนี่ยตั้งแต่8 โมงถึง10 โมงตอนนี้ก็8 โมงครึ่งแล้วโอเคก็คือจะขึ้นม.2 แล้วว่างั้นใช่แต่ว่าเสื้อเนี่ยยังปักดาวม.1 อยู่เลยอ้าวอย่างนี้ทำไงอะคะไม่เป็นไรเราปลอมตัวได้ไม่เป็นไรอย่ารับปิดไว้อย่างนี้ถามหน่อยตั้งแต่ขึ้นม.1 ไปโรงเรียนมากี่วันรวมๆก็ประมาณสัก20 วันได้ไหมมันเกินเดือนกว่าๆก็ได้เดือนกว่าๆเปิดเทอมมาปีไปโรงเรียนเดือนกว่าใช่แล้วเพราะว่าช่วงนี้โควิดอะนะเขาก็หยุดกันนะครับให้เรียนออนไลน์กันนะครับก็โอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับน้องฟิวเนี่ยไปรับหนังสือขึ้นม.2 สมุดกับหนังสือใช่คือไปถามมาเขาบอกว่ามีหนังสือเนี่ยประมาณ15 เล่มไม่รวมสมุดคืออันเก่ายังใช้ไม่หมดเลยนะมันแบบมันเยอะมากใช้ประมาณไม่ถึง15 เล่มอ่ะได้นะครับงั้นเดี๋ยวไปรับสมุดหนังสือนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่านะครับน้องฟิวอ่ะได้หนังสือของม.2 เป็นอะไรกลับมาบ้างนะครับเดี๋ยวไปรับหนังสือกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามีวิชาอะไรบ้างนะครับแล้วหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับใช่อยากเห็นแบบหนังสือใหม่มากเลยทุกคนสมุดก็น่าจะเปลี่ยนใหม่ด้วยอ่ะได้โอเคป้างั้นเดี๋ยวไปรับกันนะครับตอนนี้นะคะก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กำลังไปโรงเรียนเราคือไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าฝนจะตกหรือเปล่าแต่ว่ามันเริ่มไล่มาแล้วแหละเสียงฟ้าอะไรอย่างนี้นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวไปหาครูนะคะไปเอาหนังสือแล้วก็ฝากของให้เพื่อนนิดหน่อยโอเคนะตอนนี้น้องฟิวออกมาแล้วนะครับโอ้ได้หนังสือมาเยอะมากฟิวใช่ก็คือหนังสือมี11 เล่มแล้วก็อันนี้อีกประมาณโหล 1สมุดใช่อันบนอ่ะเป็นสมุดข้างล่างเป็นหนังสือได้ครับงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนนี้นะก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นคือก็นั่นแหละอย่างน้อยมันก็เยอะน้อยลงเอ๊ะมันน้อยลงกว่ารอบก่อนคือหนังสือมันน้อยลงดูดีๆนี่มันน้อยลงอันนี้เขาให้มาครบยังลูกยังก็เดี๋ยวมีอีกประมาณ 4-5 เล่มต้องไปรับตอนเปิดเทอมเพราะว่าเหมือนน่าจะยังไม่มาใช่นั่นแหละแล้วดูหนังสือกับสมุดดูเทียบกันสมุดเยอะกว่าอีกอันนี้ได้มากี่เล่มคะประมาณ1 4 1 4 4 2 8 4 3 4 2 4 4 16ค่ะ16 เล่มอันนี้จะเป็นสมุดนะครับได้มา16 เล่มใช่ปีก่อนก็จะเป็นแบบสมุดอีกแบบหนึ่งปีนี้ก็อีกแบบหนึ่งเหมือนเขาแบบประกวดทำอะไรอย่างงี้ใครถูกใจก็ได้ไปอ๋อม.1 กับม.2 จะไม่เหมือนกันสมุดใช่แล้วก็คือถ้าสมมติเนี่ยปีนี้ใช่ไหมเป็นเล่มแบบนี้ก็แบบนี้ทั้งปีเลยปีหน้าก็เปลี่ยนใหม่ใช่ก็ให้นักเรียนออกแบบมาใหม่แล้วก็ได้รางวัลไปนี่อ๋อก็จะไม่เหมือนกันอย่างนี้เอาของม.1 มาใช้ก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วเพราะแต่ละปีเขาจะเปลี่ยนครับผมมาเดี๋ยวต่อไปจะเป็นหนังสือมีอะไรบ้างหนังสือนะคะก็จะมีสุขศึกษาเป็นเล่มสีเหลืองสุขศึกษา2เหรอใช่คำว่า2นี่คืออะไรของม.2อ๋อใช่แล้วข้างในก็จะเป็นแบบนี้พวกผักนู่นนี่นั่นการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรดื่มอะไรประมาณไหนนี่การเติมสารไอโอดีนในเกลือนี่อันนี้เป็นสุขศึกษานี่คือวิชาที่1ใช่ค่ะเต๋ออันนี้เนี่ยก็อาทิตย์ละวันเรียนอาทิตย์ละวันต่อมาเป็นประวัติศาสตร์ก็2เหมือนกันก็คือม.2หน้าปกเนี่ยคล้ายๆของตอนม.1คล้ายกันใช่แล้วนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนื้อหาแน่นมากเดี๋ยวน้องฟิวให้ดูอีกหน้านึงแล้วกันมีรูปอ่ะนี่เลยนะครับแล้วของม.1น้องฟิวได้เปิดอ่านบ้างไหมเปิดอ่านแต่ว่าแบบอ่านนิดๆหน่อยๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยครูเขาจะมีสไลด์มาให้จดสรุปแล้วก็ใส่ไปในGoogle Classroom แล้วก็ดึงออกมาอ่านเพราะครูเขาสรุปให้แล้วครับผมต่อมามูฟอิดเล่มนี้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เรียนนะมูฟอิดคืออะไรก่อนมูฟอิดเป็นภาษาอังกฤษค่ะแบบนานๆทีส่วนใหญ่ก็จะได้เรียนของครูต่างชาติเพราะครูเขาแบบจะให้อ่านในพวกนี้ใช่แล้วเราก็พวกภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็จะแบบตามมุมอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเรียนตามมุมแล้วครูเขาก็จะสรุปมาให้เลยส่วนใหญ่ครูเขาแบบแต่ละวิชาเขาจะสรุปมาให้ไม่ต้องอ่านในหนังสือหนังสือก็จะดูใหม่เลยต่อมาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบอกเลยว่าวิทยาศาสตร์ฟิวไม่เคยเปิดเลยเพราะว่าครูเขาว่าเหมือนเขาแบบสรุปในชีตมาแล้วครูเขาก็ให้มาแต่ว่ารอบนี้เขาไม่ได้ให้น่าจะต้องไปอ่านตอนเปิดเทอมเนี่ยเล่าหนังสือของม.1อ่ะถามว่าแบบช่วงเนี้ยเรียนออนไลน์กันใช่ไหมควรเก็บหนังสือไว้บริจาคให้กับรุ่นต่อไปได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็แบบมีให้จดไง แบบจดไปด้วยอ๋อจดด้านในด้วยใช่ไหมแบบจดนู่นนี่นั่นเข้าใจจดในสมุดก็ได้ในหนังสือก็ได้ครับต่อไปครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกหนึ่งเล่มค่ะอันนี้เล่ม2อันนี้เล่ม1อ๋อมี1กับ2นี่ไงเล่ม1อันนี้จะเป็นเล่ม2สีเขียวเล่ม1สีชมพูเล่ม2ใช่ไหมใช่ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ออกมาของม2นี่เหมือนกันทั่วประเทศไหมลูกหนูว่าไม่น่าจะไม่แบบน่าจะเปลี่ยนหลักสูตรอีกอะไรประมาณนี้น่าจะแล้วแต่โรงเรียนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรประมาณนี้นี่เลยนะเล่มนี้อ่านบ่อยไหมของม1อ่ะของม1ไม่ส่วนใหญ่ครูเขาสรุปมาให้ในพ่อแบบสรุปผ่านชีตมาคือตอนของม1อ่ะครูเขาจะมีชีตแบบมีความรู้มีให้ทำการบ้านอะไรก็นิดนึงคือการบ้านเยอะมากเขียนที่แบบปากกาหมดไม่ชีตอะเค็มไหมไม่แล้วเกี่ยวอะไรกับชีสเค็มหรือไม่เค็มอ้าวชีสไงอ๋อชีสยืดๆมันไม่เค็มมันออกหวานเหรอแหมพูดเรื่องของกินทำเป็นงงต่อมาคณิตศาสตร์เล่ม2เล่ม1ยังไม่ได้อ๋อที่บอกว่ารอไปรับใช่ไหมคะใช่ค่ะรับแต่เล่มมันยังมีอีกเยอะแหละอันนี้เพิ่งได้มา11เล่มไหนขอดูหน่อยคณิตศาสตร์ขึ้นมา2นี่เรียนอะไรบ้างนะลองเปิดดูดิลองไปเปิดดูก่อนมาดูเหมือนกันสามเหลี่ยมแต่ว่าเล่มนี้น่าจะเหมือนที่สารศาสตร์เพราะว่าตอนน้องฟิวเรียนก็หน้าปกแบบนี้เลยเนี่ยนี่ก็จะมีพวกอ่านก่อนแป๊บหนึ่งพวก histogram อันนี้เหมือนน้องฟิวเรียนไปแล้วตอนม.1เลยเอ๊ะใช่ใช่เนี่ยเหมือนมันจะใช่น้องฟิวว่าใช่นี่อันนี้จะเป็นพวกสามเหลี่ยมอันนี้เคยเรียนไปยังอันนี้เคยเรียนตอนป.6แล้วก็ลืมไปแล้วลืมไปแล้วต่อมาเป็นเทคโนโลยีอันนี้เล่ม1เล่ม2หรือว่ามีเล่มเดียวน่าจะมีเล่มเดียวเดี๋ยวเราไปดูก่อนมีเล่มเดียวใช่แล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าเป็นแบบนี้เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ต่างๆ iPad ครับต่อมาสังคมศึกษาเป็นเล่มที่เปิดบ่อยที่สุดนี่เลยสังคมศึกษาเกี่ยวกับอะไรก็ของปีก่อนเนี่ยมันจะเกี่ยวกับพวกแบบพวกกฎหมายต่างๆใช่ประมาณนั้นเพราะเทอม 2เนี่ยเรียนพวกกฎหมายใช่แล้วน้องฟิวก็ได้27เต็ม30รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็คือแบบครูเขาบอกว่าเนี่ยถ้าโจทย์ใส่สมุดใช่ไหมใส่ข้อมูลอ่ะครูแบบใส่พวกเนื้อหาลงไปครูเขาจะให้10คะแนนก็โจทย์ไงแบบโอ้ยอยากจดมากจดจนมือหงิกคืออยากจะให้ดูเลยว่ามันเยอะมากแต่คนอื่นเขาไม่จดกันนะแบบจดนิดเดียวน้องฟิวจดมาทำไมไม่รู้เยอะแยะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าครูเขาเพิ่มคะแนนให้พอ10คะแนนต่อไปครับต่อไปเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะอันนี้เป็นของม2มีเล่มเดี่ยวเป็นสีฟ้าทะเลกับม่วงเดี๋ยวเขาเปิดก่อนข้างในประมาณนี้เกี่ยวกับกรอันนี้ก็คล้ายๆของม1เลยแต่ว่าคนละสีกันแค่นั้นเลยต่อมาเป็นดนตรีและนาฏศิลป์อันนี้เรียนอาทิตย์ละครั้งนะคะทุกคนข้างในก็ชอบไหมวิชาเนี่ยวิชานี้ก็ได้แหละได้อยู่แต่แบบมัน50/50ไม่เชิงชอบแล้วก็ไม่ได้ไม่ชอบก็เรียนได้แบบ50/50ไงแบบมันก็เฉยๆไม่ได้ชอบเป็นพิเศษประมาณนี้เดี๋ยวครูเขามาดูเดี๋ยวครูเขาเสียใจต่อมานะคะเป็นหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยเล่มนี้สีส้มมีเล่มเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้เหมือนแบบมีให้ทำด้วยทุกคนเหมือนแบบมีแบบฝึกหัดให้ทำอยู่ข้างในด้วยอ๋อที่หนูบอกว่าที่พ่อถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้เปิดไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมเหมือนของม1เอาไปบริจาคได้ไหมก็คือเขาจะมีแบบให้เขียนลงไปในหนังสือใช่ไหมลูกใช่อันนี้ก็แบบมีให้ทำแผงผังนู่นนี่นั่นโอเคนี่ไงให้เขียนลงไปน่าจะใช่อะไรประมาณนี้แล้วก็แบบให้ทำลงสมุดด้วยแล้วก็แบบเขียนล่างในนี้ไปก่อนก็ได้ครับผมอ่ะตอนนี้ก็คือยังเหลืออีก2เล่มคืออะไร2เล่มนี้เนี่ยคือที่สุดแล้วคือที่โรงเรียนเก่าไม่มีนะทุกคนแบบไม่มีแต่พอขึ้นม1มาเท่านั้นแหละคืออันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเขียนเยอะมากๆทุกคนอันนี้นะคะเล่มแรกเนี่ยเป็นบันทึกความดีผู้ดีบางประกอบผู้ดีบางประกอบใช่ก็แบบให้ทำความดีในโรงเรียนนอกโรงเรียนที่สาธารณะในบ้านอะไรอย่างนี้อย่าเปิดให้ดูก่อนหนูเคยมีไหมมีคือตอนนั้นนะปั่นเอาอันเดิมๆนั่นแหละพวกกรอกน้ำล้างจานไปกวาดถนนแต่ก็ไม่เคยกวาดนะทุกคนก็แบบใส่ไปรัวๆเลยหมดเนี่ย2 เทอมต้องทำไมฟิวเป็นคนอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็เรามันไม่มีความดีก็อันนั้นไปก่อนละกัน นี่นะคะทุกคนอย่างแรกเนี่ยก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ต่อมาก็เป็นศิษย์ที่ดีของครูต่อมาก็เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมส่วนใหญ่ของครูจะแบบใส่แมสอันนี้เป็นศิษย์ที่ดีของครูก็เข้าเรียนตรงเวลาศิษย์ที่ดีของพ่อแม่ก็แล้วหนึ่งขอนึกก่อนแล้วหนึ่งเพราะว่าตอนแรกครูบอกว่ากรอกน้ำล้างจานไม่ได้อันนี้คือเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วแต่ว่าใส่ไปนี่แหละแต่ครูเขาก็ไม่ค่อยกดเท่าไหร่แต่แบบดูผ่านๆอะไรแบบนี้มันก็ได้แหละก็แบบพวกกรอกน้ำล้างจานกวาดบ้านอะไรประมาณนี้ก็ใส่ไปได้คติประจำใจเนี่ยคือตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะใส่อะไรไปดีคติประจำใจก็เลยใส่ไปเลยนะคะทุกหน้า2เทอมคิดดีทำดีแค่นั้นใส่ไปเลยทุกอันเลยแล้วก็เซ็นชื่อคืออันนี้มันเมื่อยมือมากแบบต่อมาเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เมื่อยมือกว่าเขียนเยอะมากนะคะเป็นสมุดบันทึกการอ่านและการเรียนรู้คือเราเนี่ยต้องไปอ่านหนังสือมา20เล่มอย่างต่ำแล้วก็มาเขียนสรุปว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วดูคืออย่างนี้ต้องอ่านจริงๆนะถ้าไม่อ่านจะสรุปไม่ได้เลยใช่ไหมใช่แต่บางอันนะน้องฟิลก็ไปดูในเว็บมาเพราะบางคนนะเขาก็ถ่ายปุ๊บแล้วก็เอามาลงใช่แต่ว่าอย่างต่ำเนี่ยเขียน5บรรทัดคืออย่างต่ำนะคะทุกคน5บรรทัดคือต้องเขียนเลยใช่แล้วถ้ามี20หน้าก็100บรรทัดใช่ไหมใช่แต่ว่าแบบครูก็บอกอนุโลมให้แบบเอามาเรื่องหนึ่งอ่ะสรุปอย่างน้อยก็3บรรทัด 3-5 บรรทัดประมาณนี้ได้ครับหมดแล้วคือเล่มนี้เนี่ยที่สุดจริงๆแบบโอ้โหเมื่อยมือมากปั่นแบบอย่างเงี้ยคือมันเหนื่อยมากทุกคนก็จะไปหาก็จะไปอ่านหนังสือที่โรงเรียนอีกแล้วเมื่อกี้ไปที่โรงเรียนเจอเพื่อนสักคนไหมไม่เจอเลยอ้าวไม่เจอทำไมอ่ะน่าจะกลับกันหมดแล้วหรือยังไม่มาน่าจะยังไม่มาด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเนี่ยมาแล้วมาก่อนหน้าน้องฟิวแป๊บหนึ่งเนี่ยเห็นเซ็นชื่อไปแล้วใช่ส่วนบูมก็ยังไม่มาส่วนนาก็ยังไม่ออกจากบ้านอ๋อโอเคได้ครับแล้วหนังสือทั้งหมดที่รับมาวันนี้น้องฟิวชอบวิชาไหนมากที่สุดให้3อันดับเอา1 2 3เอาเริ่มจาก3ก่อน3ขอดูก่อนนะคะทุกคนเอาแบบวิชาที่ชอบใช่ไหมเสือนอนรอจนแบบไม่ไหวแล้วเสือเสือแต่คือของม.2 น่าจะเปลี่ยนครูใหม่ด้วยน้องฟิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ครูคนไหนเนี่ยสอนวิชาอะไรบ้างแต่ของแบบวิชาที่ชอบก่อนละกันนะวิชาที่ชอบอันดับ3เป็นประวัติศาสตร์ค่ะเพราะว่าคือครูเขาใจดีแล้วครูเขาก็สอนเข้าใจด้วยแบบสรุปเนื้อหามันแน่นๆเลยพอสอบมันก็ทำได้อ้าวแล้วคนอื่นสอนไม่เข้าใจเหรอสอนเข้าใจแต่อันนี้แบบชอบใช่แล้วต่อมานะคะอันดับ2เป็นวิชาสังคมค่ะครูสอนคนเดียวกันเลยแค่คือครูเขาแบบเหมือนแบบสอนเข้าใจแล้วคือตอนสอบเนี่ยเขาก็เอาแบบที่เขาสอนนะมาแบบมาออกสอบเลยแล้วคือแบบมันจะได้เป๊ะไงพ่อเข้าใจไหมแต่พอเข้าใจนี่ประมาณนี้แต่คือสังคมมาชอบมากแบบเฮ้ยรู้สึกว่าปลุกความเป็นทนายในตัวคุณนี่ใช่เพราะตอนม.1อ่ะคือเขาสอนเรื่องกฎหมายแล้วคือแบบตอบคนเดียวแบบตอบค่ะตอนนั้นใช่ไหมไปเรียนที่ห้องคอมแบบตอบเอาอ่ะทุกคนแบบครูบอกว่าพอก่อนนะไม่ก็ครูบอกพอก่อนนะก็คือให้เพื่อนช่วยตอบให้เพื่อนตอบบ้างโอเคแล้วอันดับที่1ละครับมูฟอีไหนบอกไม่เคยได้เรียนก็ชอบไม่ค่อยได้เรียนแต่ชอบไงทุกคนคืออันนี้ชอบเรียนกับครูต่างชาติใช่เพราะตอนม.1อ่ะคือแบบเหมือนมีครูสอนคนเดียวใช่ไหมครูต่างชาติแล้วคือแบบไม่มีครูแปลอะไรแบบนี้แล้วก็คุยแต่กับครูเขาตอนเที่ยงเขาก็มาชวนคุยชื่อว่าครูนิวไม่ตัวเองไม่ได้เรียกอย่างนั้นอะชื่อครูอะไรนะชื่อครูเนลครูอะไรนะครูเนลเรามีชื่อลับนะคะทุกคนเฉพาะห้องจะมีชื่อใหม่ให้เขาอยู่แต่เขาคงไม่มาดูหรอกคือชอบเรียกครูเขาว่าครูข้าวเหนียวเพราะเนลกับเหนียวเนี่ยมันใกล้เคียงกันไงแบบเป็นชื่อคนไทยก็ได้เป็นข้าวเหนียวโอเคได้นะนั่นแหละแต่ครูเขาสอนสนุกแบบมีให้มีเกมให้เล่นสมมติใช่ไหมแบบเป็นตัว A นำหน้าก็บอกมาแอปเปิ้ลเสร็จปุ๊บหมดผลไม้ก็เป็นตัว E นำข้างหลังก็ให้ตอบแล้วก็ได้คะแนนเก็บโอเคได้ครับแล้วก็น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่เหรอครับไปรับสมุดหนังสือกันหรือยังนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยน้องๆคนไหนนะครับขึ้นชั้นอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับส่วนน้องฟิวเองนี่ขึ้นอะไรนะคะขึ้นม.2แล้วก็เดี๋ยวไปปักดาวนะคะทุกคนชุดใช้ชุดเดิมได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช้ชุดเดิมถ้าใส่ได้นะคะก็ใส่ชุดเดิมไปเลยแต่ถ้าใส่ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะทุกคนได้ครับผมก็สำหรับวันนี้เราก็มาอัปเดตประมาณนี้เนาะน้องฟิวก็ได้เป็นเด็กม.2แล้วใครเดินอยู่ข้างหลังไม่ได้แต่งหน้าปิดหน้าก่อนแสงเดือนปิดหน้าก่อนไม่ได้แต่งหน้าโอเคได้นะครับก็สำหรับวันนี้เราก็มาอัปเดตกันนะน้องฟิวก็ได้ขึ้นม.2ไปรับสมุดหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะที่เหลือเนี่ยเปิดเทอมวันไหนครับเปิดเทอมวันที่17ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ไปโรงเรียนหรือเปล่าแต่น้องฟิวว่าน่าจะได้ไปเพราะน้องม.1เนี่ยไปออนไซต์10 วันไปแบบปัดพื้นฐานก่อนครับผมได้ใช้คำว่าน้องม.1แล้วเราเป็นแบบพี่ม.2แล้วรู้สึกดีใจเป็นพี่เขาแล้ว โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะไปแล้วบ๊ายบาย